คนในหรือนอกวงการเต้ยรับมีคนคุยดูใจรุ่นพี่เพื่อนยังไม่รู้เลยเผยหมอดูทักรุ่นพี่ที่เรารู้สึกอยากทำความรู้จักเลยลองคุยดูคนในหรือนอกวงการเต้ยจรินพรรับมีคนคุยศึกษาดูใจรุ่นพี่หลังหัวใจว่างมา2ปีกว่าเพื่อนยังไม่มีใครรู้เลยถือเคล็ดหมอดูทักหัวใจไม่ว่างแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายน65นางเอกสาวเต้ยจรินพรจุนเกียรติยอมรับตอนนี้ยอมเปิดใจมีคนเข้ามาลองคุยดูแล้วหลังไม่ได้คุยกับใครมา2ปีกว่าหัวใจเริ่มเปิดใจบ้างหรือยังไม่ได้คุยกับใครมา2ปีกว่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มเปิดใจค่ะก็มีคนเข้ามาค่ะก็มีคนที่ลองคุยดูยังไม่นานมากแต่ก็เปิดใจแหละลองศึกษาดูคนในหรือนอกวงการก็ไม่พูดดีกว่าค่ะหมอดูบอกไม่ให้พูดหัวเราะทำไมเลือกเปิดใจให้คนนี้มันอาจจะถึงช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราโตแล้วด้วยค่ะและเจอคนที่เรารู้สึกว่าอยากรู้จักเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยค่ะอะไรที่ทำให้เปิดใจจริงๆก่อนหน้านี้2ปีรู้สึกอยากที่จะกลับมารู้จักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองแฮปปี้มีเวลาให้ตัวเองแต่ว่าใครเข้ามาเราก็ไม่รู้สึกอยากรู้จักยังไม่พร้อมแต่ครั้งนี้เหมือนเป็นรุ่นพี่ที่เรารู้สึกอยากทำความรู้จักค่ะก็เลยลองคุยดูไม่ใช่คนที่นักข่าวรู้จักใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหัวเราะสเตตัสความสัมพันธ์ใช่แฟนหรือยังเต้ยว่าเพิ่งเริ่มมากๆเลยค่ะขอลองศึกษาแบบเงียบๆไปก่อนดีกว่าค่ะเต้ยรู้สึกว่าด้วยอายุแล้วด้วยหมอดูทักจริงๆหรือว่าไม่ให้เปิดจริงค่ะหัวเราะหมอดูบอกว่าตามดวงไม่ควรเปิดตัวเอิกกระเริกเราก็เลยก็ได้ถ้าไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้ปิดใช่ไหมถ้าสมัยนี้แล้วไม่น่าจะเป็นอะไรถ้าเราจะทำความรู้จักใครถ้าเราไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยมันก็จะไม่รู้จักใช่ไหมคะก็ไปเจอบ้างค่ะการที่เขาคบกับเราแล้วโดนจับตามองกลัวเขาอึดอัดไหมตอนนี้มันยังไม่ไปถึงจุดนั้นค่ะตอนนี้ทำความรู้จักกันไปก่อนมากกว่าก็ค่อยๆทำความรู้จักไปแค่คนเดียวค่ะกับคนนี้เพื่อนๆ เชียร์ไหมเราจริงๆยังไม่มีใครรู้เลยค่ะหัวเราะยังไม่ได้บอกค่ะเพราะว่ายังไม่นานมากขนาดนั้นด้วยเต้ยไม่ปิดอยู่แล้วแต่ขอคุยให้แน่ใจก่อนดีกว่าแก๊งเพื่อนเรารู้จักคนนี้ไหมไม่น่านะคะเขาไม่ได้อยู่ในวงการค่ะหมอดูบอกให้เงียบเราก็เงียบไว้ก่อนหัวเราะตำนานปังกวางกมลชนกเล่าอดีตแฟนคลับส่งจดหมายถึงบ้าน1ล้านฉบับโดนขู่ตามตบถึงบ้านความปังเป็นเหตุทำให้นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างกวางกมลชนกเขมโยธินอดีตนางเอกละครชื่อดังซึ่งมีผลงานสร้างชื่อจากบทบาทอังสุมาลินในคู่กรรมทุกวันนี้ยังไม่มีใครลบสถิติเรตติ้งละครตอนจบได้ล่าสุดออกมาเปิดใจกับหนูแหม่มสุริวิภาในรายการโต๊ะหนูแหม่มเมาท์มอยเรื่องฮอตในอดีตที่ดังสุดๆจนเคยถูกพระแม่ชีตามบุกถึงบ้านซ้ำร้ายปัจจุบันมารับบทร้ายก็ถูกคนเกลียดจนโดนขู่ตามตบถึงบ้านพร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังป่วยเป็นเนื้องอกในมดลูกครั้งหนึ่งเคยดังถึงขั้นมีคนตามถึงบ้านสมัยนั้นฮอตมากค่ะอังสุมาลินในละครคู่กรรมมีจดหมายมาถึงเราหลายฉบับเป็น1ล้านเลยก็ว่าได้พอเราเริ่มดังก็มีคนเริ่มไปเฝ้าที่หน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีทอมผู้หญิงผู้ชายเด็กคืออยากดูกวางกมลชนกพาการที10ถึง20คนอยู่หน้าประตูบ้านแล้วเราก็ต้องคอยระวังวิ่งหนีเข้าบ้านและแม่บางทีก็ใจดียอมให้พระเข้าบ้านมานั่งคุยกันคุยไปคุยมาอาตมาขอบิณฑบาตอยากได้เครื่องเสียงตัวนั้นได้ไหมต
จนพักหลังมาแม่ก็เชิญพระฉันเพลก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ขับรถไปส่งที่วัดเปรียบเสมือนอัญเชิญท่านออกจากบ้านหรือพระที่มาดีๆเขาก็เอาเงินสดมาให้เราเพื่อให้กวางไปโชว์ตัวตามต่างจังหวัดคือวางมัดจำไว้ก่อนเลยกลัวเราไม่ไปพอมาโชว์ที่หนึ่งเสร็จอีกงานหนึ่งก็มารอรับเล่าต่อเลยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดอังสุมาลินกับกวางกมลชนกเหมือนกันยังไงน่าจะเป็นคนไม่ยอมคนมีศักดิ์ศรีแล้วก็จบธรรมศาสตร์เหมือนกันเลยแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงไทยตัวเล็กๆอังสุมารินก็เป็นลูกทหารส่วนเราก็เป็นลูกตำรวจและในครอบครัวก็จะมีแต่แม่กับเราไม่มีพ่อดูอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ข้างในดูเป็นผู้หญิงแกร่งบ่วงใบบุญเป็นละครเรื่องแรกที่รับบทร้ายใช่ค่ะเป็นละครเรื่องแรกและร้ายอยู่ข้างในด้วยตื่นลึกต่อหน้าทำยิ้มดีแต่ในใจคือโกรธมากแววตาออกเลยเขาเรียกว่าตอแหลเงียบๆซึ่งคอมเมนต์มีคนเขียนด่าเราเยอะว่าตอแหลหน้าหมั่นไส้อยากหยุมหัวบางคนเขียนว่าอย่าออกจากบ้านนะกูจะตบมึงร้ายจนถึงขั้นทำให้เราป่วยเลยไหมบอกเลยว่าละครล่าสุดมันร้ายจนล้ำเส้นของการเป็นตัวเราไปมากจนเราเครียดมากเพราะกวางต้องบังคับตัวเองให้เชื่อในสิ่งที่คุณนายดอกรักทำคือผิดศีลทุกข้อในขณะที่ตัวจริงตรงข้ามเลยสิ้นเชิงจนบางฉากเราเล่นจนคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนกลับบ้านเอาตัวเองจากตัวละครยากมากแต่ก็ต้องสลัดมันออกไปจนละครจบต้องไปตรวจสุขภาพปรากฏว่าเป็นเนื้องอกในมดลูก4เซนติเมตรไปดันกระเพาะปัสสาวะซึ่งตอนนั้นเราก็ตัดสินใจพาเอาออกหมดเลยสาเหตุมันเกิดจากเพราะความเครียดจากงานละครจนพักหลังมาติดโซเชียลมากเพราะอยากทำให้ตัวเองผ่อนคลายและไม่อยากให้แฟนละครหายไปจากเราไอจีตึกตอกก็เพิ่งมาเล่นทีหลังสุดเลยและ YouTube ก็เอาเพลงคนอื่นมาร้องจนติดลิขสิทธิ์ทำให้ต้องปิดช่องไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็เปิดช่องใหม่แล้วถูกต้องระวังทุกอย่างถ้าใครเป็นแฟนคลับก็เข้าไปติดตามได้ในกวางกมลชนก Official โบลูนเรียนจบทันปีนี้เตรียมลุยเรียนสถาปัตย์เพิ่มกำลังจะเป็นบัณฑิตเป็นตัวอีกหนึ่งคนสำหรับสาวโบเมลดาที่กำลังจะเรียนจบปริญญาตรีแล้วแต่ก็ต้องมีเรื่องให้แอบลุ้นคือหนึ่งวิชาที่นางเอกสาวเจ็ดสีคิดว่าตนเองได้เกรด A แต่ผลปรากฏว่าเป็นเกรด F ที่อาจจะต้องสอบซ่อมนั่นเองซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าวิชาดังกล่าวจั่วตัวได้เกรดอะไรกันแน่แต่กับเรื่องนี้สาวโบก็บอกเลยว่าไม่ซีเรียสแต่ก็แอบลุ้นว่าอยากจบพรพร้อมกับเพื่อนๆพร้อมเตรียมตัวลงเรียนคอร์สสถาปัตย์เพิ่มเติมอีกด้วยโบเผยว่าตอนแรกคิดว่าเรียนจบแล้วสอบผ่านหมดทุกวิชาแล้วกำลังจะยื่นเรื่องจบการศึกษาก็เลยเข้าไปเช็คว่าเกรดรีครบหมดหรือยังปรากฏว่าติด F อยู่ตัวหนึ่งซึ่งตอนแรกเกรดวิชานั้นของโบคือ A ตกใจว่าคืออะไรตอนแรกผ่านหมดทุกวิชาแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะหาเวลาเข้าไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยว่าเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าตอนนี้กำลังให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและเพื่อนๆช่วยเช็คอยู่ว่าเกรดเป็นแบบนั้นเพราะอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าตกวิชานั้นจริงๆก็คงต้องซ่อมใหม่แค่ครั้งเดียวก็ผ่านแล้วก่อนจะเข้าไปเช็คเรานั่งอยู่ในรถตู้กำลังคุยกันเลยว่าเรียนจบแล้ววันรับปริญญาอยากได้ดอกพีโอนี่เพราะเป็นดอกไม้ที่สวยและคงทนแม่ก็เตือนให้เข้าไปเช็คเกรดว่าออกครบหมดหรือยังพอเห็นว่า F ตัวหนึ่งก็เงียบกันทั้งคันเลยเฟลอยู่นิดนึงให้ความหวังกันทำไมหัวเราะโบไม่แน่ใจว่ากรณีนี้จะทำให้การเรียนจบของโบเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่าเพราะเกรดจะออกหลังจากคนที่สอบซ่อมสอบผ่านหมดแล้วถามว่าเสียความตั้งใจไหมไม่ค่ะโบเป็นคนไม่เครียดเรื่องเรียนมาตั้งแต่มัธยมแล้ว
ถ้าตกก็แค่ซ่อมไม่ได้กดดันตัวเองว่าต้องได้เกรด4แค่ผ่านก็โอเคแล้วส่วนแพลนหลังเรียนจบโบตั้งใจจะลงคอร์สเรียนสถาปัตย์เพิ่มเติมเพราะรู้สึกว่าที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้เราได้คืนครูไปหมดแล้วอยากจะกลับมาพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นแต่คงต้องเริ่มต้นใหม่หมดเพราะลืมหมดแล้วคือตอนนั้นเราสอบเข้าสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดตัวสำรองแต่ไม่มีใครสละสิทธิ์คือเรามีฝีมือในการวาดรูปคะแนนปฏิบัติได้เต็มแต่หลักสูตรวิชาการเราสอบฟิสิกส์ไม่ได้ก็เลยไม่ได้เรียนไม่เป็นไรค่อยมาทำสิ่งที่เราชอบตอนเรียนปริญญาโทอีกทีก็ได้ก่อนจะต่อโทก็ต้องไปติวความรู้เพิ่มเติมก่อนโบอาจจะเลือกเรียนต่อในสถาบันที่เขาเจาะหลักสูตรสถาปัตย์โดยเฉพาะน่าจะเข้าใจมากกว่าค่ะI'm not the only one.